เมื่อในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย Twitter ถอดบัญชีประธานาธิบดีสหรัฐถาวรถอดบัญชีนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถาวรถอดบัญชีประธานาธิบดีสหรัฐถึงวันที่20จนกว่าเปลี่ยนประธานาธิบดี Facebook IG บล็อกประธานาธิบดีสหรัฐจนถึงวันที่20มกราคมวิธีการสื่อสารก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นสาวกทรัมป์ถ้าเกิดคุณมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์ถ้าคุณรังเกียจ Black Lives Matter ถ้าคุณไม่เอาด้วยกับล็อกดาวน์เฮงซวยถ้าคุณมีความคิดเห็นสวนกระแสในประเด็นของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019อะไรต่างๆที่มันทวนว่ายทวนน้ำเนี่ยแบบที่ผมทำทุกวันที่นี่เป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ผมทำได้เพราะเป็นภาษาไทยเนี่ยเนื้อหาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโดนแฟลกหมดแล้วมันเป็นภาษาไทย AI มันฟังผมไม่ออกแต่ว่าโดยการคุมเนื้อหาอะไรที่ทวนน้ำสวนกระแสจริงๆเนี่ยถูกปิดกั้นและ Twitter ได้ทำการถอดบัญชีเนี่ยคนในอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่นซึ่งไม่ใช่แค่เป็นสาวกทรัมป์แต่ว่ามีแนวความคิดสวนกระแสในเรื่องต่างๆสวนกระแสไม่ว่าจะเป็น global warming ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิในการทำแท้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของนโยบายด้านความมั่นคงหลายประเด็นนะฮะเรื่องของโควิดล็อกดาวน์เรื่องของการใส่หน้ากากการว่ายทวนน้ำซึ่งเป็นน้ำกระแสหลักซึ่งเชี่ยวกรากมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่อให้อยู่ในยุคโซเชียลแบบนี้เมื่อมันถูกควบคุมโดยเพียงแค่ไม่กี่บริษัทพอว่ายทวนน้ำเสร็จถูกเด้งออกมาเลย Facebook ตอนนี้เขาสแกนให้ AI สแกนคำว่า stop the steal ซึ่งกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยเขาสแกนหมดเขาปิดบัญชีหมดFacebook เล่น Twitter เล่น Google เล่นยังไง Google suppress follower ใน YouTube channel ของ conservative ในสหรัฐและทำอย่างไม่ละอายทำแบบที่ทุกคนรู้กันทั้งหมดนี้ที่ในไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่เก็ทเรื่องนี้เพราะว่าเราใช้ภาษาไทย AI มันไม่ได้อ่านภาษาไทยหรือฟังภาษาไทยแต่ในอนาคตมันก็จะนั่นแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกคอนเซอร์เวทีฟในสหรัฐเนี่ยก็ต้องไปหาแพลตฟอร์มใหม่ที่ไม่ใช่ Twitter หรือ Facebook หรือ IG คราวนี้เขาก็หาแพลตฟอร์มใหม่มันมีคู่แข่ง Twitter ชื่อ Parler Parler เนี่ยมันห่วยมันสู้ Twitter ไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังดีอ่ะให้คนซึ่งมีแนวคิดซึ่งสวนกระแสเนี่ยไม่เอาล็อกดาวน์ไม่เอาหน้ากากไม่เอาเกรต้าไม่เอาชอบทรัมป์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างแบบนี้ที่มันว่ายทวนน้ำที่เชี่ยวกรากก็ไปแชทกันไปแชร์ข้อมูลกันในพาร์เลอร์ปรากฏว่า Big Tech พวกนี้ก็กลั่นแกล้งพาร์เลอร์ต่อ Amazon เนี่ยซึ่งเป็นศัตรูหลักของทรัมป์เลยเจ้าของเนี่ยสั่งถอดและปิดเครือข่ายตัวไอ้ ISP ที่สั่งได้ด้วยนะฮะสั่งถอดพาร์เลอร์ออกจากแพลตฟอร์มหมดแล้วเช่นเดียวกัน Google Play App Storeแล้วก็ Apple App Store ทั้งคู่เนี่ยถอด Parler เรียบร้อยแล้ว Parler ไม่ได้เป็นแอปการก่อการร้ายอะไรนะฮะมันเป็นแอปปกติแอปหนึ่งซึ่งคนโหลดมาแล้วก็ใช้เหมือน Twitter นะเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ยุคอะไรเราเข้าสู่ยุค Big Tech ทรราช Big Tech 3บริษัท Twitter Facebook และ Google เนี่ยครองเกมผูกขาดรัฐบาลสหรัฐยังไม่กล้าที่จะทุบบริษัทพวกนี้ให้เป็นแตกเป็นชิ้นๆยังไม่กล้าในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมอาจจะมีแต่พวกนี้มันรวยมากมันก็จ่ายเงินนักการเมืองให้ไม่มายุ่งกับบริษัทมันได้แต่ว่ามันจ่ายคนอย่างทรัมป์อย่างรีพับลิกันหลายคนไม่ได้แต่ว่ามันบริจาคเงินให้กับเดโมแครตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดโมแครตโดยเฉพาะรัฐบาลไบเดนเนี่ยไม่มีวันมาแตะBig Tech Tyranny นะแล้วที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะถ้าผมพูดภาษาอังกฤษนะฮะสักพักผมก็เละแล้วฮะแต่บังเอิญผมยังไม่ใหญ่ผมไม่ได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็ follower ผมก็น้อยแล้วผมพูดเป็นภาษาไทย impact มันน้อยเพราะว่ามันอยู่แค่ในเมืองไทยที่ฟังกันนะไม่งั้นพวก Google พวก Facebook เขาก็เล่นงานผมแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าโอเคผมเล่าเรื่องพวกนี้ฟังคนไทยจะได้เข้าใจสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกี่ยวกับทรัมป์แล้วฮะเกมมันผ่านเรื่องทรัมป์แล้วฮะเกมมันคือการล้างบางซุ้มเสียงของคอนเซอร์เวทีฟ
นะออนไลน์ทั้งหมดคนไหนที่ว่ายทวนน้ำในประเด็นสำคัญคนไหนไม่เอาในระยะยาวนะเขาล้างบางหมดคนไหนไม่เอา green energy คนไหนไม่เอา alternative energy sources คนไหนไม่เอาคนไหนอีกหน่อยมันก็จะมีประเด็นเรื่อง LGBT เรื่องอะไรด้วยนะไม่ต้องห่วงคนไหนสวนกระแสเรื่องโควิดล็อกดาวน์อย่างผมหรือสวนกระแสเรื่องการบังคับใส่หน้ากากอะไรเงี้ยลองผมโพสต์ดิเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า you don't have to wear a mask Facebook ก็จะโผล่ขึ้นมาละขึ้นเบลอละนะไม่ต้องห่วงโพสต์เรื่องทรัมป์เนี่ยถ้าอยู่ในอเมริกาตอนนี้เละเขาค่อยๆเพิร์ชหมดและเขาไม่เพิร์ชตัวเล็กนะฮะเขาเพิร์ชคนที่ follower เยอะเพราะฉะนั้นเราอยู่เผด็จการในแต่ละประเทศเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนของตนเองไหมมันก็เป็นน่ะแต่ว่าเผด็จการที่เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ผูกขาดสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันเลิกใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงกว่าสวัสดีครับ